สวัสดีครับผมชื่อแม็กมาโนนะครับเรามาพูดถึงนาฬิกา4รุ่นที่น่าลงทุนดีกว่านะครับโรเล็กซ์4รุ่นที่น่าลงทุนสำหรับตอนนี้แน่นอนครับสปอร์ตไม่พ้นสปอร์ตนะครับยังไงก็ต้องสปอร์ตอยู่ดีย้ำมันเข้าไปนาฬิกาโรเล็กซ์สปอร์ต4รุ่นดังนี้โรเล็กซ์ซับมารีเนอร์116610หรือว่าเป็นพวกสีดำนะครับและก็ซับมารีเนอร์สีเขียวอันนี้2แล้วนะแล้วก็ GMT Batman หรือ Batgirl นะครับรวมถึง King of Sport Daytona 4อย่างราคาโคตรขึ้นเยอะมากเลยเยอะไม่รู้จะเยอะไปไหนจนผมไม่รู้จะหาซื้อได้จากไหนแล้วตอนนี้ถ้าใครได้ครอบครองนาฬิกา4รุ่นนี้ก็เจ๋งอะในจุดเริ่มต้นของเรือนแรกนะ16610เราพูดถึงนาฬิกาสีดำก่อนนะครับ Submariner ที่จริงแล้วมีอดีตมาจากแค่2สีนะครับสีดำและสีน้ำเงินตั้งแต่ปี1953โรเล็กทำนาฬิกาดำน้ำได้100เมตรก่อนนะครับแต่ว่าทำไปทำมาได้ถึง 10,000 เมตรนะครับทำลายสถิติโลกกันไปเลยในยุคนั้นคำว่านักดำน้ำถ้าจะซื้อนาฬิกาก็ต้องซับมารีเนอร์นะครับเขาทำสตอรี่ของเขาที่แข็งแกร่งมากเป็นแบ็คกราวด์ให้กับนาฬิกาที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับคนจะซื้อนาฬิกาซื้อจากสตอรี่ก่อนนะครับแบ็คกราวด์ของเขาถ้าดีนาฬิกาของเขาราคาก็ดีตามไปด้วยนะครับจุดเริ่มต้นของนาฬิการุ่น16610เนี่ยราคาแค่แสนต้นๆเองนะครับถ้าคุณมีนาฬิกาในรุ่น16610หรือขอบฟรีนะครับตอนนี้คุณขายได้ประมาณ 300,000 บวกลบคูณ3เท่าแต่ถ้าคุณมีนาฬิกาในเวอร์ชั่นท้ายๆนะครับ16610ก่อนเลิกผลิตไปประมาณปี2009นะครับราคาตอนนี้ก็ประมาณ 300,000 กว่าอยู่ดีทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะซื้อตัวเก่าหรือตัวใหม่ดีกว่าคุณซื้อแบบไหนก็ได้ครับให้คุณใส่แล้วคุณได้กำไรซับมารีเนอร์ทำได้หมดเลยครับอยู่ที่ว่าความเจ๋งของคุณจะเจอที่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับถ้าคุณพบเจอนาฬิกาในท้องตลาดที่ราคาแสนกว่าบาทหรือ 200,000 กว่าบาทให้คุณดูที่สภาพถ้าคุณเจอนาฬิกาที่มีคอนดิชันที่ไม่สวยเท่าไหร่แสดงว่าคุณต้องเจออะไรหรือพาร์ทต่างๆที่คุณต้องปรับเปลี่ยนเข้ามาในราคาที่เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นคนถึงนิยมซื้อนาฬิกาให้มีความสมบูรณ์นั่นเองคุณจะซื้อมันได้ในราคาถูกแค่ไหนก็ตามคุณจะต้องซื้อมันควบคู่กับกล่องและใบด้วยนะครับนาฬิกาสีดำและสีน้ำเงินคนจะนิยมซื้อสีน้ำเงินมากกว่านะครับคือ16613นะครับอันนั้นเป็นเอกลักษณ์ของซับมารีเนอร์ราคา2กษัตริย์กับไม่ค่อยขึ้นนะครับอันดับที่2เรามาดูนาฬิกาซับมารีนอยู่เหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเห็นสีดำและสีน้ำเงินจนเบื่อแล้วนะครับโรเล็กซ์เลยเสิร์ฟให้ครับตอนปี2010โรเล็กซ์ทำหน้าฮักออกมาก็คือขอบเขียวหน้าเขียวนั่นเองขอบเขียวหน้าเขียวมีความพิเศษอย่างไรมันก็พิเศษแค่เปลี่ยนสีนะครับแต่ความพิเศษของเขาอยู่ตรงนี้การทำสีดำออกมาโดยปกติทำเป็นจำนวนเยอะมากนะครับแต่ว่าการทำสีเขียวมีการลิมิตจำนวนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาฮักเนี่ยไม่ใช่ลิมิตนะครับแต่ว่าเขาลิมิตตัวของเขาเองว่าในอัตราส่วนเนี่ยการทำสีดำและสีเขียวน่าจะมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสีเขียวก็จะมีจำนวนที่น้อยกว่าการให้ราคาของสีเขียวจุดเริ่มต้นนั้นออกตั้งแต่ปี2010ราคาของเขาอยู่ประมาณ 300,000 บวกลบนะปัจจุบันนี้ปี2021ฮะก็ 300,000 กว่าอยู่ดีจริงๆแล้วโรเล็กซ์เนี่ยขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่านาฬิกาที่เป็นประเภท Stainless Steel จะขึ้นไม่เท่าราคาทองคำแต่เรามาพูดถึงราคาในท้องตลาดนะครับทำไมผมถึงบอกว่าราคาโรเล็กซ์ Submariner สีเขียวถึงขึ้นมากกว่าสีดำโรเล็กซ์สีเขียวถูกลิมิตจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่ต้องการของคนมากกว่าปัจจุบันนี้มนุษย์ต้องการอะไรที่มีน้อยหายากแล้วก็ให้value ที่สูงเพราะฉะนั้นสีเขียวเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องการสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนนั่นเองนะครับนาฬิการุ่นนี้ปัจจุบันราคาในท้องตลาดถ้าเป็นมือสองก็อยู่ที่ 500,000 กว่าอยู่ดีนะครับแต่ถ้าคุณไปเจอตัวปีต้นๆระวังนะครับอันนี้เป็นกับดักคนที่เห็นแต่สีเขียวแล้วคิดว่าราคาเท่ากันอันนั้นไม่ใช่นะครับ2015เป็นจุดเปลี่ยนของโรเล็กซ์รุ่นหักนะครับเพราะว่าบานพับเขาจะขัดเงาแสดงว่านาฬิกาในเวอร์ชันสีเขียวนั้นจะมีราคาที่ไม่เท่ากันนะครับให้คุณแบ่งแยกออกเป็น2เจเนเรชันนั่นเองคือเวอร์ชันตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2015นะครับแล้วก็ปี2015จนถึงปี2020นะครับตัดกันที่5 ปี 5 ปีให้ดูให้ดีนะครับดูกับคอนดิชันสภาพสายดูกับสภาพตัวเรือนเรื่องขัดตัวเรือน
ดูเรื่องการเดินดูเรื่องปีดูเรื่องกล่องปลายทุกอย่างคุณต้องดูหมดนะครับถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนนักเก็งกำไรนะครับเรามาดูที่เวอร์ชั่นของนาฬิกาประเภท GMT บ้างนาฬิกา GMT ในอดีตนั้นมีราคาที่ถูกกว่าซับมารินเนอร์เสมอนะครับเพราะว่าในการทำเนี่ยทำได้ง่ายกว่าเพียงแต่ให้รายละเอียดของเครื่องที่มันมีความพิเศษคือมี4เข็มนะครับปัจจุบันนี้เป็นยุคของการเดินทางนาฬิกา GMT ถึงเป็นที่ต้องการและเป็นที่ป๊อปปูล่ามากขึ้นนั่นเองนาฬิกา GMT นั้นตอบสนองค่าความนิยมตอบสนองฟังก์ชันการใช้งานกับมนุษย์ได้ดีที่สุดสำหรับตอนนี้นะครับเพราะว่าคนต้องการเดินทางและดูฟังก์ชันของนาฬิกาได้ด้วยนาฬิกา Rolex GMT นั้นในอดีตเริ่มต้นที่3กว่าบาทเหมือนกันผมพูดถึงรุ่นกระจกเท่านั้นนะครับปัจจุบันนี้นาฬิกา GMT และ Submariner นั้นมีราคาที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับแต่เรามาดูกันว่าตัวไหนกันแน่ที่ให้ราคาที่ดีนะครับนาฬิกาแบทแมนเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้คนมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยทำมาโดยลิมิตใช่ไหมครับและแบทแมนเนี่ยถูกทำให้มีสายจูเลียมาพร้อมกับเครื่องตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นเครื่องที่มีพลังงานสำรองถึง70ชั่วโมงเขาเรียกว่าเป็นนิวแบทแมนใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนก็จะเรียกว่าแบทเกิลนั่นเองมันเลยเป็นเหตุที่มาที่ไปของคำว่า Batman และ Batgirl นะครับราคา Rolex Batman เริ่มต้นอยู่ที่ 300,000 กว่านะครับปัจจุบันนี้ราคาเกือบคูณ2นะครับหรือขึ้นไปประมาณ 80% นะครับแต่ว่านาฬิกา Batgirl เนี่ยราคากับสู้ไม่ได้นะครับใครที่ถือ Batman ก็รอลุ้นต่อไปแต่ Batgirl ก็ขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ามันเจอ Batman แซงไปเพราะว่ามันถูกเลิกผลิตไปแล้วนะครับใครที่อยากตามหาคุณต้องตามหามือ2เท่านั้นนะครับสุดท้ายนะครับเป็น King of Sport Rolex Daytona Rolex Daytona เป็นนาฬิกาที่ได้รับเกียรติประวัติอยู่มากมายนะครับและ Rolex Daytona ก็ผูกกับความเป็นแฟชั่นด้วยเช่นกันนะครับเราจะเห็นว่านาฬิกา Rolex Sport รุ่นหนึ่งที่ถูกทำให้หน้าปัดเปลี่ยนแปลงไปมากเหมือนกับ Oyster ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดสีต่างๆหน้าปัดหอยมุกรวมถึงหน้าปัด Meteorite นะครับมันเป็นรายละเอียดของการใส่แฟชั่นเข้าไปในนาฬิการุ่นนี้ได้เท่านั้นจุดสตาร์ทของนาฬิกาเซรามิกนั้นอยู่ที่ 300,000 กว่าแค่นั้นเองนะครับปัจจุบันนี้ราคาในช็อปเนี่ยอยู่ที่ 400,000 กว่าแต่ว่าราคาปัจจุบันถ้าเราดูในราคา after market นะครับขึ้นไปเกิน 200% ปัจจุบันนี้ขึ้นไปเกิน1ล้านบาทนะครับเหตุเพราะว่านาฬิกา Daytona เป็นไอคอนิกแห่งชัยชนะและนาฬิกาเดโทน่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแฟชั่นด้วยเช่นกันอย่างเช่นนาฬิกาหน้าปัดแพนด้านะครับคือหน้าปัดสีขาววงดำและขอบสลิกมันไม่เหมือนกับรุ่นใดๆหรือหน้าใดๆเลยนะครับอันนั้นแหละเป็นตัวที่ทำให้นาฬิการุ่นเนี้ยถูกฉุดกระชากราคาขึ้นไปถ้าคุณจะเป็นนักลงทุนคุณก็ลองหานาฬิกา4รุ่นนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าคุณถูกใจในวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะไม่พลาดที่จะพาคุณไปดูนาฬิกาที่น่าลงทุนในตอนต่อไปนะครับพบกับผมเล็กมโนและอย่าลืมมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้นะครับวีว่าร้านอาหารบาร์และสลอนนะครับอยู่ริมน้ำที่ลิเวอร์ซิตี้นั่นเองนะครับพบกับผมในตอนต่อไป